ขอแบบเบาๆนะคะคุณหมอทั้งหมด 5cc ตามภาพนี้เลยค่ะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะคะหน้าดีแฮปปี้มากปรับหน้าเป๊ะกับหมอแต้มที่สตัมเฟอร์คลินิกค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้นะคะปาล์มมีนัดกับคุณหมอสแตมค่ะที่สแตมเฟอร์คลินิกนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปปรึกษาเรื่องความสวยความงามคือต้องเล่าก่อนว่าเราอะไม่ได้ให้นมน้องแล้วแล้วเราก็รู้สึกสนใจพวกเกี่ยวกับการทำโบท็อกฟิลเลอร์ต่างๆนะวันนี้จะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของร่องแก้มคือพออายุเยอะขึ้นอ่ะจะมีร่องลึกขึ้นหน้าก็เลยดูแบบมีอายุขึ้นใช่ไหมคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของใต้ตาใต้ตาปังรู้สึกว่าใต้ตาคือเราตาดำเพราะว่าเรานอนน้อยอยู่แล้วแหละเป็นแม่ก็จะไม่ค่อยได้นอนนะคะเวลายิ้มก็จะเริ่มแบบเห็นตีนกานะอันนี้ประมาณนี้แต่ก็ต้องถามคุณหมอก่อนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างหรือควรทำอะไรบ้างนะคะยังไงเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะว่าคุณหมอจะทำอะไรให้เราแบบว่าสวยได้นะคะจะปรับหน้าเป๊ะกันยังไงกับคุณหมอสแตมป์เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะอย่างที่ปาล์มอ่ะเกริ่นไปตอนเช้าที่ตื่นนอนว่าวันนี้จะมาปรึกษาคุณหมอใช่ไหมลูกๆ ก็พาแม่มาทำสวยด้วยกันวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วน้องพอดีไปไหนนะน้องพอดีนอนอยู่บนรถหลับอยู่บนรถนะคะสบายใจได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันดีกว่าเนาะตามมาเลยค่ะแฟนเพจคุณแม่เลยค่ะทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะปาล์มก็อยู่กับคุณหมอสแตมแล้วนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าคุณหมอแตมก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาปรึกษาคุณหมอหลายเรื่องเลยแต่ว่าเราก็ต้องให้คุณหมอดูหน้ากันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว่าคุณหมอจะแนะนำให้ทำอะไรบ้างหมอจะสงสัยค่ะแต่งหน้ามาครึ่งเดียว ตอนนี้ก็คือเนี่ยหน้าก็คือจะประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ก็จะเหมือนมีพวกสิวปานค่ะหมอแต่ว่าคือตอนนี้เราเหมือนอยากมาปรับหน้าให้เป๊ะขึ้นเหมือนต้องแบบในความรู้สึกส่วนตัวนะคือรู้สึกว่าร่องแก้มพอเราถึงอายุนึงเนาะมันมีเอจจิ้งโปรเซสก็คือภาวะแก่ตามวัยนั่นแหละทีนี้มันมีอะไรบ้างก็อย่างแรกคือผิวเราหย่อนคล้อยลงมาพอหย่อนคล้อยลงมาไม่พอกระดูกของเรามีการซุดตัวลงมันเลยทำให้เกิดร่องแก้มก็คือปัญหามาจากการหย่อนและกระดูกตรงนี้ซุดตัวลงนะคะตรงนี้เลยใช่ไหมคะจุดนึงนะคะของย่าเต็มได้ค่ะบริเวณขมับอะค่ะพอเราอายุมากขึ้นมันก็จะเริ่มตอบลงนะคะเพราะว่ามันมีโปรเซสของการหย่อนคล้อยเนื้อเยื่อคอลลาเจนน้อยลงกระดูกซุดตัวลงและอีกจุดหนึ่งบริเวณแก้มตอบช่วงนี้สังเกตเมื่อก่อนไอ้ก้อนตรงเนี้ยมันเคยอยู่ข้างบนหน้าแล้วก็จะวีเรียวถูกไหมคะพอเราอายุมากขึ้นก้อนตรงนี้มันหย่อนลงมาเพราะฉะนั้นการแก้ไขที่ทำให้เราดูเด็กลงเราต้องทำทุกอย่างให้มันยกขึ้นไปและอะไรที่มันซุดเราก็ต้องยกมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นโปรแกรมแรกที่จะแนะนำก็คือเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์นะคะซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยเราจะมาเติมบริเวณรอบนอกก่อนเพื่อเป็นการยกบางคนอาจจะงงว่าฟิลเลอร์มันจะยกได้หรอมันไม่ใช่เติมแล้วเต็มหรอคือฟิลเลอร์เนี่ยมันถ้าเติมถูกจุดเนี่ยมันจะสามารถทำการลิฟติ้งได้ด้วยเหมือนยกตรงนี้ขึ้นถ้ายกตรงนี้ขึ้นเราค่อยมาเติมตรงร่องแก้มถ้าเราไม่ยกก่อนเลยเราอัดทุกอย่างไปตามร่องเลยมันจะกลายเป็นทุกอย่างมันใหญ่โอเคอันนี้ก็คือการทำงานของฟิลเลอร์นะคะแต่ปาล์มเองต้องบอกเลยว่าเราไม่เคยฉีดฟิลเลอร์เลยคือเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็แบบกังวลอ่ะคุณหมอคือมีความกลัวเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ตอนนี้คืออายุมากขึ้นแล้วปาล์มก็เพิ่งเลิกให้นมน้องก็เลยคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่
เหมาะสมที่จะเริ่มทำแล้วเราก็แบบเป็นผู้หญิงเนาะเราก็แบบอยากหน้าเป๊ะหน้าสวยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเนี่ยแหละเป็นที่มาพบคุณหมอวันนี้ค่ะก็จริงๆแล้วฟิลเลอร์หมอเข้าใจทุกคนน่าจะกังวลเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินฉีดแล้วไหลฉีดแล้วตาบอดฉีดแล้วเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแนะนำเลยว่าเทคนิคก็คืออย่างแรกเราต้องเลือกคลินิกเลือกคุณหมอที่เป็นหมอจริงๆเป็นหมอที่ฉีดเป็นค่ะอย่างที่สองเลือกโปรดักที่ใช้ควรเป็นโปรดักที่ผ่านอย.ค่ะและในโปรดักที่ผ่านอย.เนี่ยแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีหลายแบบหลายรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละรุ่นเราต้องเลือกตรงจุดบางจุดใช้เนื้อแข็งบางจุดใช้เนื้อนิ่มบางจุดใช้โมเลกุลเบาค่ะแล้วก็อย่างที่3คุณหมอต้องฉีดให้ถูกเพลนแล้วก็จุดไหนที่เป็นแดนเจอร์โซนเราก็ต้องระวังให้มากที่สุดพักที่ข้อไหนที่เรารู้ให้ตรงนี้มีแดนเจอร์โซนแล้วมีเทคนิคอย่างนี้ต้องระวังแบบนี้ต้องฉีดอย่างนี้เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้ได้มากที่สุดก็จะได้รีซัลที่ดีที่สุดอย่างยุคนี้ก็คือฟิลเลอร์ที่ผ่านมาตรฐานได้รับอย.อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์อะไรบ้างคะที่คุณหมอแนะนำก็ถ้าในคลินิกของหมอจะใช้ฟิลเลอร์อยู่แบรนด์เดียวเลยนะคะก็คือเป็นจูเดนซึ่งจูเดนเนี่ยเป็นแบรนด์ของ USA เขาจะมีอยู่หลายรุ่นมากเลยแล้วก็ผ่านอย.ไทยมาเป็น10กว่าปีแล้วเขาก็จะพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงรุ่นล่าสุดคือรุ่นเป็นเทคโนโลยีไวคอร์เทคโนโลยีพวกนี้มันก็คือจะอินทิเกรตเข้ากับผิวไม่เป็นก้อนนะคะเนียนไปกับผิวมากกว่าความปลอดภัยก็ได้อย.มา10กว่าปีแล้วแล้วก็ยังใช้ทั่วโลกเลยหมอก็คิดว่ายี่ห้อนี้แหละคือแบบ the best แหละโอเคค่ะแล้วก็มีตัวที่เป็นโบท็อกซ์ด้วยใช่ไหมคะใช่โบท็อกซ์หมอก็ใช้ของบริษัทอาร์แกนเหมือนกันนะคะก็คือพี่ปาล์มลองยักคิ้วให้หมอดูหน่อยยักคิ้วเหรอเลือกคิ้วขึ้นไปเรามีเส้นแล้วเนาะพี่ปาล์มลองยิ้มให้มากที่สุดมาแล้วค่ะอิงกาค่ะเส้นรอยแห่งวัยเส้นรอยเนี่ยทั้งหลายที่เราแบบว่าโอ๊ยถ่ายรูปแล้วก็แบบว่าเครียดสงสารสามีต้องใช้แอปช่วยเราก็จะใช้เป็นตัวโบท็อกซ์หรือเบลทรีนอมท็อกซินนะคะฉีดนะซึ่งกลไกการทำงานมันก็คือไปคลายกล้ามเนื้อทำให้ดูรอยมันลดลงค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะคุณหมอสมมติว่าเราเริ่มฉีดแล้วเนี่ยทางฟิลเลอร์โบท็อกซ์ความถี่ในการที่ต้องกลับมาทำซ้ำใช้เวลานานไหมนานแค่ไหนค่ะอยู่ได้นานไหมเวลาฉีดแล้วถ้าสมมติเป็นตัวโบท็อกซ์นะคะก็อยู่ได้ประมาณ 6-8 เดือนนะคะแล้วก็คือง่ายๆปีนึงฉีด2ครั้งอย่างเดิมนี้ถ้าเป็นยี่ห้ออลาแกนนะคะแล้วก็ส่วนฟิลเลอร์เนี่ยเขาก็จะมีตัว1ปีตัวปีครึ่งตัว2ปีนะคะคือว่าโปรดักต์ไหนที่อยู่ได้2ปีก็2ปีค่อยมาฉีดทีนึงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาสามารถสลายตัวไปได้สมมุติพอแบบฉีดเสร็จแล้ว2ปีแล้วอย่างเงี้ยจะไม่แบบเป็นก้อนขึ้นมาใช่มั้ยคะหรือจะไม่แบบค้างอยู่ในหน้าเราว่าเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิด 100% สามารถสลายได้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นความคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบบสินค้าที่จะมาฉีดนั่นแหละว่าต้องมีคุณภาพที่ดีมีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็ต้องเป็นของแท้แน่นอน 100% นะคะคลินิกแล้วก็คุณหมอที่เราแบบว่ามั่นใจเนี่ยสำคัญมากๆนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นนะแรกเนาะเหมือนเป็นครั้งแรกแบบว่ามีความแบบแอบกลัวนิดนึงเนาะเพราะว่านั่นแหละเขียนมาเนาะมั่นใจยังไงก็เจ็บไหมคะเจ็บนิดนึงใช่ไหมนิดนึงนิดเดียวนะถึงแทนหน้าก็เจ็บอยู่แล้วขอแบบเบาๆนะคะคุณหมอสวยขนาดนี้น่าจะแบบมือเบามือนิ่มแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้คือปั๊มทายาชานิดนึงนะคะก่อนที่จะไปฉีดค่ะมาให้กำลังใจแม่ๆเหรอครับแม่ทำสวยเนาะอันนี้เราเช็ดยาชานะคะจะเข้าสู่ขั้นตอนการฉีดแล้วค่ะแล้วแบบมีบางคนที่ไม่ฉีดไม่แบบไม่แปะยาชาไหมคะมีใช่ไหมเพราะว่าระหว่างการทำนะคะจะมีน้ำแข็งช่วยประคบนะคะก็จะช่วยในบางคนก็ฉีดเลยเนี่ยหรอใช่ค่ะจะช่วยคลายความเจ็บไปได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของป้องกันการช้ำเขียวนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำฟิลเลอร์ลิปกันนะคะซึ่งตัวแรกเราใช้จูบิเดอร์วอลูม่านะก็เป็นตัวที่ผ่านอย.แน่นอนนะคะก็ดูได้จากตรงนี้ก็จะมีฉลากภาษาไทยต่างๆนะคะนี่ค่ะเพื่อความมั่นใจมีอย.มีฉลากภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำฝั่งนี้กันก่อนซึ่งบริเวณแรกที่เราจะฉีดคือเราจะฉีดลิฟติ้งบริเวณนี้ขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณชีคโบนอีกนิดหน่อยเพื่อให้ตรงนี้มันโยกขึ้นนะคะแล้วก็ขมับก็จะดูเต็มขึ้นด้วยโอเค
ีดแล้วผู้นั่งนะครั้งแรกเนี่ยสโลแกนอะไรคะของคุณหมอปรับหน้าเป๊กกับหมอแต้มที่สเตมเฟอร์คลินิกค่ะอยากทราบว่าตัวยาคือพอแกออกจากกล่องมาเป็นไงคะพอแกออกจากกล่องมาใช่ไหมคะหนึ่งกล่องแล้วจะเป็นอย่างนี้จะมี2ซีซีนะคะก็เช็คล็อตเช็ควันหมดอายุเช็คอะไรอย่างนี้ได้แนะนำว่าฉีดที่ไหนก็ตามขอดูก่อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าคุณหมอจะว่าเราต้องเอาตัวเองให้มั่นใจนะคะว่าได้ยาที่ถูกลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นของแท้ 100% ค่ะค่ะหลังจากที่เราฉีดนะคะฟิลเลอร์ลิฟต์นะคะบริเวณตรงนี้นะคะลิฟติ้งบริเวณขมับนะคะแล้วก็บริเวณชีคโบนหนกแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ฉีดบริเวณเนื้อแก้มหน้าแก้มใต้ตานะคะแล้วก็ฉีดร่องแก้มขึ้นไปนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าหน้าฝั่งเนี้ยดูยกขึ้นนะคะตรงคิ้วดูยกขึ้นมากกว่าฝั่งนู้นขมับดูเต็มขึ้นนะคะบริเวณชีคโบนตรงนี้ดูเล็กลงเพราะเราถูกลิฟต์ขึ้นไปแบบนี้ใต้ตาตรงนี้จากตอนแรกเนื้อแก้มหน้าแก้มตรงนี้หายไปหน้าตาดูอิดโรยนะคะตอนนี้ก็คือดูมีอิ่มฟูดูสดใสขึ้นมาแล้วก็ร่องแก้มนะคะพอเติมไปแล้วก็ดูเต็มขึ้นถ้าเทียบกับอีกฝั่งทุกอย่างมันจะหย่อนลงมาหมดเลยแต่ฝั่งเนี้ยขึ้นไปอย่างนี้แหละคือหน้าดูกลัวนะแต่ไม่เจ็บจริงๆนี่อดทนมาได้แบบว่าสบายมากคือเล่าเลยว่าตรงนี้ไม่ค่อยเจ็บตรงตาคือมีความรู้สึกสุดอะตรงตาเหมือนมีความรู้สึกว่าเข็มจิ้มไปสุดมีเจ็บนิดเดียวน้อยมากแล้วก็ร่องแก้มก็โอเคนะคะรับไหวอยู่โอเคหน้าเปลี่ยนเลยใช่ไหมคือวันนี้จัดไป 5cc นะคะจุกๆเลยเยอะมากทำครั้งแรกแล้วก็ทำให้แบบว่าเต็มที่ไปเลยนะจะได้สวยไปเลยทีเดียวเนาะอยู่กันยาวๆไปได้น่าจะประมาณแบบ2ปีได้ไหมคะหมอใช่คุ้มค่ากับการลงทุน 5cc เยอะมากต่อไปเป็นโบท็อกต่ออีกค่ะซึ่งเมื่อกี้ตอนที่คุยกันตอนแรกลินถามว่าโบท็อกผลข้างเคียงเหมือนกันไหมกับฟิลเลอร์ค่ะก็ว่าโบท็อกจริงๆก็คือผลข้างเคียงอะไรมันไม่เหมือนฟิลเลอร์เนาะเพราะว่าค่ะฟิลเลอร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการอุดตันเส้นเลือดหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าโบท็อกเนี่ยเป็นเหมือนแค่ท็อกซินนะคะก็ฉีดเข้าไปออกฤทธิ์ที่บริเวณกล้ามเนื้อก็คือง่ายๆคือเราอย่าฉีดผิดจุดนั่นเองเพราะไม่งั้นถ้ามันออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อผิดจุดอ่ะมันก็จะมีการอย่างเช่นแบบฉีดตรงกรามเยอะไปปากเบี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลข้างเคียงแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนฉีดแล้วก็ต้องเช็คการทำงานของกล้ามเนื้อของคนไข้แต่ละคนก่อนแล้วก็ไม่ฉีดจำนวนยูนิตที่เยอะเกินไปและที่สำคัญก็ต้องใช้โปรดักต์ที่ผ่านอย.นะคะค่ะเปลี่ยนเลยไหมคะจากตอนแรกนะคะเดี๋ยวตามขออนุญาตให้คุณหมออธิบายทั้งหมดอีกรอบนะคะว่าทำอะไรไปบ้างเพราะว่าตอนนี้น่าตื่นคุณไม่ค่อยสะดวกวันนี้นะคะแล้วก็ฟิลเลอร์ไปทั้งหมด 5cc นะคะ 5cc เราเติมตรงไหนบ้างนะคะจุดแรกก็คือฟิลเลอร์ลิฟต์ตรงขมับและตรงชีโบนนะคะข้างละ 1cc รวมกันเป็น 2cc นะคะอันที่2ฟิลเลอร์หน้าแก้มหรือบริเวณใต้ตานะคะอีก 1cc เป็น 3cc นะคะเพื่อฉีดแล้วให้ความอุดโรยมันดูน้อยลงแล้วก็อีก 2cc ก็คือฟิลเลอร์ร่องแก้มนะคะข้างละ 1cc เพราะว่าที่ปามค่อนข้างมีร่องที่ลึกมากนะคะแล้วก็อีกโปรแกรมนึงที่เราทำกันไปนะคะก็คือโบท็อกนะคะของยี่ห้ออาลาแกนนั่นเองวันนี้เราฉีดเป็นบริเวณริ้วรอยนะคะ upper face ทั้งหมดเลยคือบริเวณหน้าผากนะคะตีนกานะคะแล้วก็บริเวณระหว่างคิ้วนะคะก็อีกประมาณสักอาทิตย์กว่าๆหน้าก็จะตึงนะคะส่วนฟิลเลอร์นะคะก็ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะน้องถึงจะเบลนแล้วก็เข้าที่อินฟิเกตกับเนื้อเยื่อเรามากขึ้นหน้าเราก็จะเป๊ะขึ้นค่ะวันนี้นะคะก็อยากฝากช่องทางการติดตามคุณหมอไว้นะคะคุณหมอมี IG มี Facebook นะคะชื่อว่าอะไรคะค่ะก็ Facebook นะคะ Stemfleur Clinic นะคะส่วน IG ก็ Stemfleur_clinic นะคะหรือว่าถ้าใครอยากแอด LINE มาปรึกษากันนะคะก็ LINE นะคะ @sayad นะคะแล้วก็ STAMPFLEUR นะคะ LINE @stemfleur ค่ะเข้ามาปรึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้สำหรับเราก็อยากจะบอกว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะที่เราเข้ามาปรับหน้าเป๊ะกับหมอแต้มที่ Stemfleur Clinic ค่ะเย้นี่ค่ะทุกคนอยากอัปเดตนี่หลังฉีดมาประมาณแค่1ชั่วโมงนะคะความรู้สึกว่าพอเราขึ้นมาที่กล้องนะหน้ามีความแบบว่าอิ่มขึ้นเต็มขึ้นในแต่ละส่วนของใบหน้านะคะคือรู้สึก
ู้สึกโอเคเลยเห็นผลเร็วมากแต่ตอนนี้จะมีความตึงๆอยู่เล็กน้อยคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นค่ะแต่คุณหมอบอกว่าก็แล้วแต่เลยบางคนก็ใช้เวลาแบบไม่กี่วันบางคนก็เป็นอาทิตย์นะคะโอเคฮัลโหลทุกคน2วีคผ่านไปนะคะฟิลเลอร์โบท็อกเริ่มเข้าที่แล้วนี่ตึงกาหายไปเลยหน้าผากแบบว่าตึงริ้วรอยหาย wow. วันนี้ก็คือเดี๋ยว follow up ต่างๆแล้วก็จะทำสิ่งนึงที่แบบไม่เคยทำแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนี่เครื่องนี้เลยค่ะวีดัสวีว่าใช่ไหมคะคุณหมอคือเราก็จะแบบเปลี่ยนผิวหน้าใหม่กันเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายในรายละเอียดเล็กๆก็ช่วยอะไรบ้างก็เป็นเครื่องที่ช่วยกระชับรูขุมขนนะคะลดรอยสิวนะคะลดริ้วรอยไฟลายเล็กๆต่างๆทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนั่นเองค่ะนี่ได้ทำอะไรอยู่คะอันนี้คุณหมอบอกว่าเหมือนพอผิวเราเปิดแล้วใช่ไหมคะก็คือใส่มาสก์เป็นตัวบำรุงเข้าไปให้เข้าไปในแบบชั้นผิวใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะพวกแบบคอลลาเจนไฮยาวิตามินต่างๆตอนนี้ผิวเปิดบำรุงเข้าไปเหมือนเราได้รับแบบว่าทรีทเมนต์ต่างๆเข้าไปล้ำลึกมากยิ่งขึ้นสุดยอดไปเลยลึกกว่ามาแน่นอนใช่ไหมคะแล้วค่ะอย่าตกใจหน้าดิฉันนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่ารออีกสักประมาณ2วันจะดีขึ้นแล้วก็อาทิตย์นึงน่าจะเห็นผลที่แบบหน้าแบบมีงานขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นนะคะยังไงเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์กันค่ะเดี๋ยวตอนนี้แบบว่าขอแบบว่าจ่ายค่าความสวยก่อนนะคะมามาตามสัญญาแล้วค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกผลลัพธ์ของฟิลเลอร์แล้วก็โบท็อกนะคะที่ปั๊มได้ไปทำมานะคะกับที่สแตมเฟอร์คลินิกนะคะจะบอกว่าประทับใจมากคือตอนนี้ถ้านับย้อนกลับไปก็ประมาณ1เดือนที่ฉีดโบท็อกเติมฟิลเลอร์บนใบหน้าของเรานะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าทำตรงไหนบ้างทั้งหมด 5cc ตามภาพนี้เลยค่ะช่วงขมับตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าฉีดตรงนี้ไปแล้วทำให้หน้ามีความยกขึ้นเห็นได้ชัดเลยคือคิ้วยกขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราปัดคิ้วเรารู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมดูปัดง่ายขึ้นปัดและเข้าทรงมากขึ้นนะคะจุดต่อมาก็คือร่องแก้มนะคะร่องน้ำหมากตรงนี้ที่เวลายิ้มแล้วจะเห็นร่องเยอะมากหรือเวลาทำหน้านิ่งๆก็จะเห็นร่องเยอะแต่ตอนนี้คือเต็มอิ่มขึ้นเยอะมากๆนะคะคือหมอบอกว่าปามค่อนข้างลึกทีเดียวเนาะฉีดไปก็ดีขึ้นมาในระดับนี้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้แบบดูแข็งดูเยอะเกินไปเราอยากทำให้หน้าเราอะยังคงเป็นหน้าของเรานะคะคุณหมอไม่อยากให้ดูแบบว่าโป๊ะดูเยอะจนเกินไปแล้วปามก็รู้สึกแฮปปี้กับตรงนั้นนะคะจุดต่อมาก็จะเป็นใต้ตาใต้ตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟิลเลอร์ช่วยเติมเต็มใต้ตาให้ร่องลึกเนี่ยตื้นขึ้นนะคะไม่ได้ช่วยเรื่องความคล้ำของตาเราวันนี้เนี่ยปั๊มลองไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์นะแต่รู้สึกได้ว่าไม่ได้แย่เพราะว่ามีการเติมฟิลเลอร์ไปแล้วตาดูแบบว่าอิ่มขึ้นดูแบบว่านอนเต็มที่ขึ้นนอนพอมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดูอ่อนล้าเหมือนปกติที่เราไม่ได้เติมฟิลเลอร์นะคะส่วนตัวคือแฮปปี้กับผลลัพธ์ไม่มีอาการข้างเคียงนะคะแล้วก็เวลาที่เราจับดูรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างคือเบลนด์กันเข้ากับเนื้อผิวหนังผิวหน้าของเราอย่างดีไม่มีก้อนนะคะจับไปก็เรียบเนียนนุ่มเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เหมือนกับคนฉีดฟิลเลอร์มาเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าชอบมากๆแฮปปี้มากๆค่ะถัดมาในส่วนของโบท็อกทำไปประมาณ50ยูนิตเท่านั้นนะคะคุณหมอฉีดให้ตรงนี้ตรงหว่างคิ้วนะคะรอยย่นที่หน้าผากมีไม่เยอะมากแล้วก็ตรงนี้เลยตีนกาเวลายิ้มเนี่ยมาก่อนคือมาละค่ะน้องตีนกาแต่ตอนนี้คือยิ้มแล้วแบบเห็นไหมทุกคนนี่ตีนกาหายไปแล้วบอกว่า
ปังดีงามแฮปปี้สุดๆค่ะทำให้เราดูอ่อนเยาว์ดูหน้าเด็กลงโดยที่เราไม่ต้องทำศัลยกรรมแบบให้เจ็บตัวเนาะซึ่งปามอยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเลือกแพทย์ที่เรามั่นใจอย่างคุณหมอแต้มเนี่ยปามรู้สึกว่ามีประสบการณ์ชำนาญมากฉีดแบบฟิลเลอร์กับโบท็อกซ์มามากมายหลายเคสนะคะเพราะฉะนั้นมาลองคุยกับคุณหมอปรึกษาคุณหมอกันได้คือเราได้ทำอีกโปรแกรมหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมเลเซอร์หน้านะคะชื่อ Venus Viva ค่ะเป็นเครื่องตัวใหม่เลยที่คุณหมอนำเข้ามาบอกว่าราคาหลักล้านแต่มาทำในราคาหลักพันน่ะแม่ๆ wow. คือการที่เราทำไปอ่ะจะเป็นลักษณะเหมือนเข็มเล็กๆจิ้มๆๆๆๆแต่หลังจากทำไปนะคะไม่ได้รู้สึกว่าหน้าไหม้หรือหน้าเบิร์นนะคะ2วันก็คือเริ่มแบบว่าตกสะเก็ดผัดเซลล์ผิวใหม่ออกมาทำให้ผิวเรามีความแบบเรียบเนียนมากขึ้นตัวนี้ช่วยอะไรนะคะสำหรับคนที่มีปัญหารูขุมขนกว้างมีรอยสิวหลุมสิวต่างๆหรือว่าจุดด่างดำสิวแบบพวกสิวผดสิวอะไรเล็กๆคือจะผัดเซลล์ผิวไปเพราะว่าปามเองจะมีปัญหาเรื่องสิวผดตามหน้าผากกับตามแก้มตอนนี้เนี่ยหลังจากทำมาเข้าวีคที่2แล้วรู้สึกว่าผิวมีความไบรท์ขึ้นเหมือนได้ผัดเซลล์ผิวใหม่นะคะได้ผิวที่แบบสดใสเรียบเนียนขึ้นนะคะกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าใครสนใจอยากแนะนำให้เข้ามาพบคุณหมอเลยกับคุณหมอสแตมนะคะมาปรับหน้าเป๊ะกับหมอแตมกันนะคะที่สแตมเฟอร์คลินิกค่ะถ้าใครมีข้อมูลสงสัยอะไรตรงไหนก็คือสามารถอินบ็อกซ์มาถามปั๊มก่อนก็ได้นะคะหรือจะถามที่คลินิกคุณหมอได้เลยโดยตรงนะคะมั่นใจฝีมือคุณหมอได้เลยทำออกมาเนี่ยเป๊ะปังหน้าดีแฮปปี้มากเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะคะไปจัดกันนะคะแม่ๆนี่สามีจะได้รักสามีจะได้ลงหน้าหน้าสวยสดใสเนาะวันนี้เนี่ยปามต้องขอตัวไปก่อนค่ะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ